ภารกิจส่งน้องแมว6ตัวใน1วันวันนี้เรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากครับนั่นก็คือการส่งมอบน้องแมวไปเป็นคุณหนูคุณชายทั้งหมด6คนด้วยกันเลยทีเดียวครับใช่ครับ6คนใน1วันเป็นเพราะว่าผู้ปกครองน้องๆว่างวันเดียวกันพอดีเลยครับป่ะทำเวลากันหน่อยเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีน้องคนไหนกันบ้างตามมาเลยครับน้องคนแรกนะครับก็คือน้องโลมาน้องเป็นสายพันธุ์มินิเอ็ดสีเซียนเวอร์ไวท์แถมตา2สีบอกเลยครับว่าหายากจริงๆผมก็เพิ่งเคยเจอคนนี้เป็นคนที่2นะครับส่วนคนแรกนั้นอยู่ที่จีนครับแล้วเราพาน้องมาส่งที่ใหม่แล้วนะครับตอนแรกก็แอบตกใจครับเพราะว่าโรงงานใหญ่มากๆเลยก็เลยแอบถามไปนะครับว่าเป็นโรงงานอะไรได้คำตอบมาว่าเป็นโรงงานผลิตสินค้าให้กับร้าน20บาททั่วประเทศเลยครับพอมาถึงเนี่ยน้องก็ส่วนใหญ่เลยครับไม่มีความเครียดเลยส่วนคุณออนเจ้าของน้องก็บอกว่าน้องน่ารักมากๆเลยนะครับถูกใจน้องเพราะว่าป้าๆของน้องเนี่ยหล่อมากคุณพ่อก็ลองมาอุ้มตัวจิ๋วด้วยนะครับอยู่กับคุณพ่อแล้วนิ่งเลยนะต้องขอขอบคุณคุณออนมากๆเลยนะครับที่เลือกรับลูกชายคนแรกจากดีมแคทเทอรี่ครับคนแรกเรียบร้อยก็รีบตีรถกลับมาที่ฟาร์มเลยนะครับเพราะเรามีนัดส่งลูกชายสุดที่รักก็คือน้องเสี่ยวฟูนะครับดูท่าจะไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่นะครับเนี่ยวันก่อนคุณพ่อก็ฝากทำหมันน้องเอาไว้นะครับวันนี้เดินทางมารับเองจากจันทบุรีเลยไปบ้านใหม่ก็อยากกินเยอะมากนะลูกเสี่ยวฟูเดี๋ยวป้าๆใหม่จะเอามาคืนครับบ๊ายบายเสี่ยวฟูหลังจากส่งน้องเสี่ยวฟูเสร็จนะครับเราก็จะมาพาแก๊ง3ชาขาสั้นทั้ง3ตัวน้องหนมผิงหนมปังและก็น้องลูลูขึ้นรถเดินทางไปหาคุณแม่ใหม่กันนะครับเนื่องจากเรามาถึงก่อนเวลานัดหมายนิดหน่อยนะครับก็เลยพาเด็กๆออกมารออยู่ที่ร้านกาแฟกันก่อนแก๊งขาสั้นของเราเนี่ยก็ดูไม่เครียดเลยนะฮะดูหนมผิงสิครับนอนชิวชิวรอคุณแม่อย่างสบายใจเล่นกับเด็กๆไปสักพักคุณแม่ของน้องก็มาถึงแล้วนะครับลูกค้าคนนี้ก็คือป้านกนะครับเป็นเจ้าของเด็กๆขาสั้นทั้ง3คนนี้มาถึงก็อุ้มน้องหนมผิงก่อนเลยนะครับลูกชายคนแรกนี่ก็ชิคี้อ้อนหน่อยป้านกบอกผมว่าไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนเลยป้ายังไม่เก่งขอตัวเล็กๆก่อนไม่เก่งเนี่ยเอาไป3ตัวก็ไม่เขาไม่เก่งไงก็ได้ให้คนอื่นเป็นเพื่อนกันโอ้ก็ดู3ตัวป้าก็หมดห่วงว่าอย่างน้อยเขาเล่นกันอะไรกันป้านกก็บอกนะครับว่าน้องๆน่ารักทุกตัวเลยจริงๆครับโอ้โหพอฟังแล้วก็ใจฟูเลยครับบอกเลยว่าเราตั้งใจคัดน้องแมวกันจริงๆครับเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลี้ยงน้องแมวสวยๆยังไงก็ต้องขอบคุณป้านกมากๆเลยนะครับที่ตัดสินใจรับ3แสบจากพวกเราดีแคทเธอรี่1 2 3 4 5อ่ะยังไม่ครบครับเหลืออีก1คนและน้องแมวตัวสุดท้ายในวันนี้ก็คือน้องโทระเจ้าส้มตัวแสบขวัญใจชาวดีมแคทเธอรี่นั่นเองครับลูกค้าคนนี้ก็บอกเลยครับว่า VIP สุดๆเป็นลูกค้าคนแรกๆของผมเลยครับซึ่งน้องโทระเนี่ยก็เป็นน้องแมวตัวที่3ของบ้านนี้นะครับบอกเลยว่าตามหามานานมากถึง9เดือนครับโทระเนี่ยก็แสบสมชื่อแมวส้มเลยนะครับไม่มีกลัวเจ้าของบ้านกันเลยพี่เติ้งและพี่เบสเจ้าของน้องก็คือหื่อแมวส้มสุดๆเลยครับเตรียมของเล่นไว้เยอะมากเห็นแบบนี้แล้วสบายใจครับที่เด็กๆทุกคนได้ย้ายไปเจอพ่อแม่ที่รักและพร้อมดูแลเขาจริงๆใครที่กำลังตามหาสมาชิกตัวน้อยไปอยู่บ้านก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักมาคุยกันได้เลยนะครับมองตาฉัน please don't walk away จะพาไปมิวกับเวดี้มีท้องทะเลซึ่งมันประกอบไปด้วยมูดาวลีโออาริเอสระยิบระยับตัวเป็นประกายอยู่ปลายอาณาเขต